แล้วไม่เอาตุ๊กตาใส่หมาให้เราด้วยอ่ะวัดอาซากุสะเป็นหนึ่งในวัดพุทธชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นที่มีความเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียวตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติมากราบไหว้กันไม่ขาดสายค่ะเพราะเชื่อว่าหากได้มาสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมทองพรที่ขอมักจะสมหวังรวมถึงความเชื่อที่ว่าหากได้มากราบไหว้จะได้กลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งก็ทำให้นักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนไทยชุดแรกที่เสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันไม่พลาดที่จะมากราบไหว้ขอพรก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงดึกของวันนี้ปล่อยเสียงสำหรับนักยกน้ำหนักเยาวชนไทยชุดแรกจะเดินทางกลับประเทศไทยในเวลา 22:00 นของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะโดยทั้งหมดจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมต่อทันทีเพื่อเตรียมแข่งขันรายการยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเนปาลในเดือนกรกฎาคมและ4เกมที่มาเลเซียในเดือนสิงหาคมต่อไปส่วนในเวทียกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ไทยก็คว้ามาได้4เหรียญทอง2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงโดยไทยยังมีลุ้นคว้าเหรียญในรุ่นน้ำหนักเกิน90กิโลกรัมหญิงจากดวงอักษรใจดีเหลืออยู่ค่ะแฟนๆกีฬาก็อย่าลืมส่งกำลังใจกันด้วยนะคะทีมข่าวกีฬา TNN ช่อง16รายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น